ี่สิบห้าเองเนี่ยย่อมาจาก extra corporeal cardiopulmonary resuscitation นะครับคือการช่วยชีวิตเนี่ยคนไข้โดยใช้อุปกรณ์บางอย่างนะครับที่เป็นมาใช้กรณีที่เป็นเอ็กโม่ต้นนะครับซึ่งอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่อยู่นอกตัวคนไข้นะครับเขาใช้ให้แต่เวลาที่ว่า CPR ซึ่งก็เป็น definition คร่าวๆส่วน extra corporeal support เนี่ยก็คือการที่เอาอุปกรณ์ไปใช้ในการซัพพอร์ตคนไข้ในการอยู่นอกร่างกายนะครับก็เป็น definition สองเรื่องแต่มีความหมายของเกี่ยวกันเล็กน้อยแต่ก็ให้ดูว่าอาจจะมีเวลาเราไปหาเป็นเจอร์หรือข้อมูลเท่าไหร่ก่อนไปพวก CPR เนี่ยอยากตั้งเสียว่าแฟนอาร์เอสเนี่ยจะหายไปแล้วเป็นยังไงบ้างเราเลยรู้ว่าทำไมต้องใช้ตอนนั้นจันโหนงนะก็ใช้เคสของธนวัฒน์มาเรียนว่าเพราะว่าสิ่งคนไข้เนี่ยกลุ่มที่หนึ่งคือเริ่มเจอบ่อยเอาออฟคอสติดอลนะขอใช้คำย่อว่า OST นะครับและที่อันนี้เขาเป็นเรซัสเซชันที่2018นะครับก็เห็นได้ว่าเมื่อทำการเก็บข้อมูลคนไข้เนี่ยทางนอร์ทอเมริกานะครับหลายๆเซ็นเตอร์เนี่ยเอาข้อมูลมาดูในยูเอสพีปรากฏว่าเดต้าในปี2011-2015จะเห็นว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยดูดีขึ้นเล็กน้อยจาก 10.9 กับเป็น 11.3% นะเพิ่มมา 10.4% นะครับในขณะที่ว่าถ้าหากเราแบ่งตามสาเหตุนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็น initial rhythm เนี่ยที่เป็น VTVF ที่เป็น shock table rhythm เทียบกับ non shock table rhythm เนี่ยจะเห็นว่าที่เป็น shock table rhythm นะอัตราการรอดชีวิตก็จะสูงกว่าประมาณ1/3ของคนไข้แต่ทางกลับกันถ้าให้ initial rhythm เป็น TA หรือเป็น systole โอกาสการรอดชีวิตจะน้อยมากแล้วยิ่งถ้าเป็น TA โอกาสรอดชีวิตน้อยกว่า 10%การถ้าเป็นแอซิสโตลีเลยโอกาสรอดชีวิตได้กว่า 2% ก็จะเห็นว่าอินชูรินซ์ก็จะมีความสำคัญนะถ้าเป็นทีเอฟก็ต้องพิสเซตเต็มที่ช่วยเหลือคนไข้เต็มที่ไว้จะได้มีเอาคันที่ดีและรอดกลับบ้านได้ครับเช่นเดียวกันกับมีคอสติโตไพรเวสนะเป็นบ้านที่เขาบินในยูเนียนชอนอลเมดิซีนะครับทำการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาล400แห่งคนไข้ประมาณ800รายที่แอดมิทแล้วมีแต่อาร์เรสนะครับเพราะว่าประมาณ80คนไข้เป็น non shockable rhythm คือเป็น asystole และ TEA ส่วนประมาณ 1-5 กว่า 20% เนี่ยเป็น shockable rhythm เป็น VTVF เราลองดูว่าเอาทางเป็นยังไงบ้างจะสังเกตว่า overall เอาทางของ survival เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15% นะครับผ่านมาเรื่อยๆในปี2009หรืออัตรารอดชีวิตอยู่ประมาณ 20% แต่ถ้าหากเรามาแบ่งตามวิธีเหมือนกรณีสตันที่แรกจะพบว่าผมที่เป็น VTVF เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% จนถึงประมาณ 40%นะครับในการที่ asystole TA มีน้อยช่วงต้นขึ้นก็เป็นกลุ่มที่พวกข้อมูลเช่นเดิมแม้ว่าจะมีอัตรารอดชีวิตเพิ่มขึ้นจากประมาณ 5% ถึงประมาณ 10% สิ่งที่อยากให้ดูต่อคือว่าเรารอดชีวิตไปเนี่ยมี neurological disability หรือเปล่าเป็นผมก็รู้ว่าไข้แต่ละเรสเนี่ยส่วนหนึ่งปั๊มขึ้นมาต้องการเป็น major incident นะครับก็คือ brain ก็แปลเป็น brain dead heart event the brain dead นะครับจะทำให้เห็นว่า study เห็นว่าsignificant neurological dysfunction เนี่ย decrease เนี่ยน้อยลงจาก 32% เหลือไว้ที่ 18% นะครับก็สังเกตว่าแสดงว่าการ CPR เราก็น่าจะดีขึ้นนะครับคุณภาพการ CPR ดีขึ้นทำให้ให้รอดมากขึ้นและอัตราการเกิด neurological dysfunction เนี่ยน้อยลงนะครับสอดคล้องกับ data ล่าสุดที่พับบิทในของ American Heart Association ที่พับบิทเรื่องของ Heart Disease The Stroke Statistics ในปี2018นะครับก็เห็นว่า survival rate เนี่ยก็ดูเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับตอนปี2000คือล่าสุดเนี่ย survival rate ประมาณ 25% นะครับแล้วก็ดูแล้วว่าในกลุ่ม VTVF เนี่ยก็อัตรารอดชีวิตก็สูงกว่านะครับแต่สูงกว่าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแค่ 30-40% เท่านั้นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าin hospital prevalence และ out of hospital prevalence เนี่ยมีความเสี่ยงที่ไม่ดีอย่างน้อยเนี่ยคนไข้เนี่ย 80% เนี่ยใน out of hospital prevalence เนี่ยตายไปก่อนแล้วก่อนที่เขาจะสามารถทำอะไรทุกอย่างจนกระทั่งเขาสามารถกลับบ้านได้ in hospital prevalence ถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถช่วยเหลือใครได้เร็วแล้วเนี่ยก็ส่วนหนึ่งประมาณสัก 60% ของใครเสียชีวิตก่อนนั่นก็ถามว่าแล้วสิ่งที่เราทำทุกวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันสามารถ improve ได้หรือเปล่าที่เราให้กลับมารอดชีวิตได้มากขึ้นก็คงให้ดูตรง chain of survival ครับอันนี้ผมเชื่อว่าอาจารย์ท่านเคยเห็นพวกเชนอัลเซอร์เบิลแล้วก็คงคุยคร่าวๆว่าเริ่มต้นก็ต้องเรคคอมมิชชั่นก่อนก็เรคคอมมิชชั่นก็ตาม early CPR ใช่มั้ยครับเรื่องการเพื่อซื้อเวลาให้มันมีเลือดไปเลี้ยงร่างกายเลี้ยงสมองได้ดีจากนั้นเนี่ยก็ทำการ defibrillation ทำให้เป็น initial shock table rhythm ก็ทำให้เขา restore heart กลับมาว่าฟังก์ชันจะได้กลับมาเป็นปกติท้ายที่สุดก็รอดกลับมาได้ที่เป็น positive sedation care แต่คำถามคือว่าแต่ละวงกลมที่เราเห็นเนี่ยมันเท่ากันจริงหรือเปล่าคือใครจะได้เข้าถึงการกระทำทั้งหมดตรงนี้ผมให้เล่นดูลองดูเรื่อง data ของทางอังกฤษนะฮะทางอังกฤษเนี่ยถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราได้ condition คนไข้ได้ 100% คำถามว่า out of hospital care เนี่ยเราจะมา CPR ประมาณกี่คน
คือต้านทานปิดบอดว่าอยู่ได้ประมาณครึ่งเดียววงกลมก็หายไปละครึ่งนึงครึ่งตายไปก่อนที่ทำเรื่อง CPR อย่างที่สองคือเมื่อ CPR ไปแล้วเนี่ยจะได้ดีฟิบได้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ1ใน4ของคนไข้เท่านั้นที่ครึ่งเริ่ม CPR เริ่มทำดีฟิบได้ฉะนั้นจะเหลือแค่50% คูณ1ส่วน4เหลือประมาณ 12% นะครับที่จะเป็น initial shock ซึ่งเป็นกลุ่ม food prophylaxis ที่เหลือเป็น bad prophylaxisก็ถามว่าหลังจากที่สัญญาไปแล้วช็อตโดนไปแล้วมันจะเหลือคนไข้จริงๆหรือว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ10%แต่ว่าวงกลมแต่ละวงที่เราดูเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันตั้งแต่แรกเราเห็นในเชนออฟเซอร์ไววัลนั้นจะเห็นว่าเรามี room of improvement ในการรักษาคนไข้ที่เป็นแผล arrest พอสมควรนะครับสอดคล้องกันกับ in hospital แผล arrest มาสไตล์เดียวกันคือว่าเริ่มต้นเนี่ย 100% คนไข้เนี่ยถูกคอมาตีนแต่ว่าเราไม่มีเดต้าว่าในไข้ที่ in hospital แผล arrest เนี่ยเราสามารถสิ่งอย่างให้ได้เร็วแค่ไหนสิ่งอย่างให้ได้น้อย 10% ทางเขียนเจอหน้าก็น่าสนใจมากเขาใช้ตัวเลขว่าเอาเป็นว่าตีสมัคร 95% ของไทยเนี่ย early CPR ก่อนเพราะว่าอาจเป็นเซตติ้งที่พยาบาลเฝ้าอยู่พอดีใช่ไหมครับแล้วก็สามารถสิ่งอย่างได้อย่างทันท่วงทีแม้แต่ว่าเราสิ่งอย่างได้เร็วแล้วก็ประมาณแค่1 ใน 5ของไทยที่ต้องที่เป็น shockable rhythm ที่สามารถทำดีฟิตได้ส่วนที่เหลือสุดแล้วเนี่ยจะมาสุดท้ายอยู่ที่ประมาณที่ 40% ของไข้เท่านั้นเองที่เรา early CPR ในโรงพยาบาลแล้วรอดมาทำ post resuscitation care ได้และเห็นว่ามีแก๊ปมี improvement อีกมากไหมที่สามารถทำให้คนไข้เนี่ยรอดชีวิตได้นะครับตรงนี้เราก็จะมาดูว่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยเราจะสามารถใช้อะไรได้บ้างหรือ ECR จะมีบทบาทอะไรเข้ามาในการช่วยคนไข้ที่เป็น cardiac arrest ทั้ง out of hospital และ in hospital นะครับย้อนกลับมาดูอีกอันนึงคือ algorithm เนี่ยผมเชื่อว่าอาจารย์ท่านก็คงเคยเห็นมาแล้วเช่นกันคงไม่ได้พูดอะไรมากนักจะเห็นว่า algorithm นี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการ CPR ใช่ไหมครับมีเรื่องของการใช้ CAB circulation airway breathing การใช้ adrenaline การใช้ defibrillator การช็อคการใช้ amiodarone แล้วปัญหาคือว่าแล้วอย่างเงี้ยแล้วไอ้ ECR ของเรามันอยู่ในจุดไหนผมให้ดูตรงนี้ฮะอยู่ตรงจุดนี้เลยครับซึ่งเล็กมากจากทั้งหมดเอากริทึมที่เราเห็นกันซึ่งจะเห็นว่าหลังจากเราค่อยทำทุกอย่างแล้วเราไม่ดีแล้วเราเพิ่งถึงจะมาคิดถึง ECPR แล้วก็ต้องมาดูว่าแล้ว ECPR เนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์อะไรที่จะให้เราเนี่ยสามารถช่วยให้เป็นคาร์ดิอาร์เรสได้ผมขอให้ดูคอนเซ็ปต์ของ ECPR ก่อนนะครับสมมติข้างล่างเนี่ยเป็นลูกศรที่แซงถึง ECR process ทั้งหมดเราเริ่มต้นด้วย conventional CPR ก่อนกับเทียบกับ ECR คือบรรทัดล่างนะครับช่วงนึงคนไข้เริ่ม arrest ไปเราพบว่าคนไข้ก็คือ collapse ไป heart ไม่เต้นถูกไหมครับช่วงที่ heart ไม่เต้นแสดงว่าเลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึง brain นะครับเราก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มันเป็น no flow ใน literature ก็จะบอกว่าเป็น no flow time นะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ organ injury ได้มากที่สุดเพราะว่าเลือดไม่ไปเลี้ยงเลยแล้วเกิด brain damage ได้แล้วถ้า no flow time ยิ่งนานก็จะยิ่งแย่ส่วนเรื่องสามารถจัดการได้เรื่องพยายามสอนคนให้ทำ CPR เป็นและ early detection ได้และทำ CPR ได้เร็วเพื่อทำให้ no flow time เนี่ยลดลงถัดมาเนี่ยถ้าเป็น conventional CPR เนี่ยเราก็ทำการ CPR ตามปกติใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ CPR 30ต่อ200ถึง120ครั้งใช้ยาอะดรีนาลีนหรือดีฟิบทำอะไรก็ทำตามโปรเซสไปตรงนี้เนี่ยช่วงที่ CPR เนี่ยเราเชื่อว่าจะมีตัดโฟลว์ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับแต่ปริมาณอาจจะไม่ได้มากนักอย่างน้อยให้พอเมนเทนออร์แกนเพอร์ฟิวชันไปได้เล็กน้อยก็หวังว่าจะไม่มีอินเจอรี่เกิดขึ้นส่วนนี้เราจะเรียกว่าโลว์โฟลว์ไทม์นะครับมีโฟลว์ไปแต่น้อยในส่วน ECR เนี่ยจะมีโปรเซสที่แยกออกมาคือว่าเมื่อเริ่ม CPR ไปแล้วจะมีอยู่ช่วงนึงที่รู้สึกว่า CPR แล้วคนไข้ดูแนวโน้มไม่ค่อยดีเลยนะครับไม่ไหวแล้วตามที่เอ็กโมมันดีกว่าว่าตามที่เอ็กโมเนี่ยก็จะเป็นไทม์เวลาที่ว่าเอ็กโมแอคทิเวชันไทม์ไอโมจะเป็นทางคือทางแต่เริ่ม CPR แล้วก็ call team ECMO เพื่อมาช่วยดูว่าคนไข้จะต้องใช้ ECMO หรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเรา activation team แล้วทีมเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องใช้เราก็ต้องใช้ต่อคือว่าใช้เวลาต่ออีกสักช่วงหนึ่งการใส่อุปกรณ์นะครับใส่อุปกรณ์ใส่คันธุระใน ECMO ในตัวคนไข้เพื่อจะทำการดันและให้มี circulation กลับมาท้ายที่สุดจะเป็นมาโปรเซสสุดท้ายคนไข้คือว่าถ้าคนไข้เป็น conventional CPR resuscitation ขึ้นเขาจะมี return spontaneous circulationก็คือชิปจอดกลับมามีพีกลับมาจากนั้นเข้าสู่โปรเซสสุดท้ายคือ post resuscitation care นะครับแล้วก็มาดูกันแต่ใน ECR จะต่างกันเพราะว่าเราสามารถรีเทิร์นเซอร์คูลเลชันคนไข้ได้ก่อนเพราะเราใช้ ECMO มาแล้วดังนั้นปัญหาคือเราจะประเมินอะไรหรอว่าคนไข้ดีหรือไม่ดีต้องประเมินเรื่อง brain โดยเฉพาะเรื่องของ sign ของ brain stem ว่าคนไข้เนี่ยมี return spontaneous breathing ด้วยหรือเปล่าถ้าเขาหายใจได้จริงแสดงว่าอย่างน้อยสุด brain stem function ซึ่งเป็นไลฟ์เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเขาสามารถกลับมาได้เนี่ยก็ค่อยมาประเมินต่อว่าคอกนิทีฟฟังก์ชันหลังจากนี้ดีหรือเปล่านะ
ครับนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่า ECR เนี่ยจะมามีบทบาทในการใช้ในการ Demonstration คนไข้สมมุติว่าถ้าสมมุติว่าเราเชิญ Spontaneous Circulation ได้ก็จบนะแต่ถ้าเชิญ Spontaneous Circulation ไม่ได้ใน Conventional CPR หลักๆก็จะมารักษาเสียทีแล้วก็จะ Terminate นะครับแต่ส่วนคนไข้ที่เป็นECPR เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเรื่องของการหายใจนะครับตัวนิวโรไซน์เพราะถ้านิวโรไซน์ไม่กลับมาเนี่ยก็จะต้องระวังว่าก็จะไม่ไหวอ่ะก็จะต้องพิจารณาเทอร์มินาทหรือว่าเป็นดอกออร์แกนโดเนชันได้เพราะ ECPR ก็สามารถมีเป็นโดเนชันสามารถคนไข้คนนี้ถ้าออร์แกนเขาไม่มีอินจูรี่มากสามารถโดเนตออร์แกนต่อนะครับเพื่อให้แบบคนไข้คนอื่นได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีเลคเชอร์อีกทีนึงเกี่ยวกับเรื่องของบริดจ์ทรานสแพลนต์และออร์แกนโดเนชันอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ถามว่าทำไมต้องรู้ ECPR เพราะว่าหลังๆเนี่ยก็ด้วยคอนเซ็ปต์มันน่าจะพูฟนะครับว่า efficacy มันน่าจะดีถ้า application ในพับเมดเองเนี่ยถ้าย้อนหลังไปตั้งแต่ปี1986ถึงปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของ ECPR พับ application เขาจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่น่าจะยืนยันได้ว่าเริ่มมีคนสนใจมากขึ้นใน ECPR นะครับสอดคล้องกันกับ ELSO Registry ในปีประมาณ2007ก็การทำ ECPR case ในผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่ายิ่งขยายเรื่องเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคำถามคือว่าทั้งหมดเนี่ยพูดมาเนี่ยนี่คือคอนเซ็ปต์ใช่ไหมครับเรื่องของฮีโมไดนามิกเรื่องของคาร์ดิโอฟิสิโอโลจีเรื่องของฟิสิโอโลจีที่ของเอ็กโมสามารถช่วยคอลเลกต์เซอร์คูลเลชันได้แล้วมีเดต้าหรือเปล่าที่บอกว่า ECPR ได้ประโยชน์มาลองมาดูสตาร์ทอันแรกนะครับเป็นการศึกษาทางไต้หวันนะฮะทำในอินฮอสปิทอลแผนกอาร์เรสคนไข้เนี่ยหลักๆก็คิดว่าเราอินดิเคชันที่ผมอยากให้ดูนิดนึงเพราะว่าหลังจากนี้สตาร์ทที่ทุกอันเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดข้อที่หนึ่งคือไม่เป็นโพสเปกทีฟก็เป็นเรื่องของเรโทรสเปกทีฟเป็นบอกว่า data CTR มันเก็บยากไร้ทำเป็น RCT แล้วทำไมคนไทยคงลำบากข้อที่สองคือเวลาเขาเลือกคนไข้เนี่ยเขาจะเลือกคนไข้ที่ค่อนข้างฟิตหน่อยคืออายุไม่มากนะครับอายุประมาณ70ไม่เกิน75ปีหรือบางสถิติก็อยู่ประมาณ65ปีเป็น witness in hospital แต่ arrest เป็นผลเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นว่าคนไข้ arrest ไปไหนเราไม่รู้ว่า no flow time เขาได้แค่ไหนเขาบอกว่า no flow time จะมีผลต่อเบรนมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคาเดียกออริจินเพราะว่าคาเดียกออริจินเช่นอะคิวโพลิซินโดรมวิธีเวียพวกนี้สามารถจัดการได้โดยการใช้ดีฟิปการทำ ECI นอกจากนี้ถ้า CPR ไทม์เนี่ยถ้า CPR ทำไมต้องเกิน10นาทีเพราะว่าถ้า CPR แล้วคนไข้นอก10นาที CPR แล้วรอดออกมาเราไม่ต้องทำ ECPR ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นคีย์หลักของสตาร์ทพวกนี้นะครับที่ผมอยากให้รู้ว่าหลักตัวนี้จะใช้ไครเทเรียเนี่ยเป็นส่วนใหญ่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของ execution criteria นะครับinclusion เนี่ยว่าสำคัญละ exclusion สำคัญกว่าเพราะพวกนี้ถ้าเราเลือกคนไข้ไม่ดีเอาขังไม่ดีใช่ไหมครับเราลองมาดูว่า exclusion ใครจะมีอะไรบ้างสำคัญหลักๆเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยต้องไม่มีเรื่องของ brain dysfunction อยู่เดิมไม่มีเรื่องของ malignancy หรืออายุมากนะครับที่เหลือก็เป็นประเด็นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น CPR แล้ว return spontaneous circulation ได้เร็วหรือว่าคนไข้ไม่ใช่เหตุจากแอบ arrest ครับตรงนี้ก็เป็น exclusion ที่สำคัญเพราะว่า study หลังจากเนี้ยก็จะ exclusion แบบนี้เช่นกันนะครับตอนนี้ผมเลยคิดว่าเปเปอร์เนี่ยน่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่ดีที่เอามาโชว์ให้ดูว่า inclusion คืออะไรที่จะส่งผลไปในตอนหลังว่าถ้าเราจะเริ่มพิจารณา ECR โปรแกรมควรจะมี inclusion และ exclusion อะไรบ้างผลเป็นยังไงลองมาดูครับตอนนี้มีอัตราการรอดชีวิตของคนไข้นะครับที่1เดือน6เดือนแล้วก็1ปีจะเห็นว่าเส้นบน ECR ที่เป็นสีม่วงเนี่ยอัตราการรอดชีวิตเนี่ยจะมากกว่าคนที่เป็น conventional CPR นะครับนอกจากนี้ถ้าไปดูเรื่องของ neurological outcome ในทางขวาจะเห็นว่าคนที่ทำ ECR เนี่ย neurological outcome เนี่ยประมาณ 20% ดีนะครับ 19.5% outcome ดีใกล้เคียงกับตอนที่อยู่ที่1ปี 9.6% ซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆที่ทำให้รอดกลับมาได้แล้วก็ไม่มี disability เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น setting ของ in hospital cardiac arrest นะครับ paper นึงก็ช่วยยืนยันเหมือนกันนะครับว่าใน setting นี้เป็น in hospital และ out hospital จากทางเยอรมนีเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างทำ retrospective review ไปเนี่ยเขาบอกว่าคนไข้เนี่ยก็ตาการรอดชีวิตเนี่ยก็ใช้ได้นะครับประมาณ 15% overall ถ้าเป็น out hospital เนี่ยอาจจะดูไม่ได้ดีเท่าประมาณ 80% ใกล้เคียงกับ conventional CPRแต่ถ้าเป็นที่ฮอสพิทอลเนี่ยก็ดูดีขึ้นนะขึ้นมาหน่อยประมาณ 20% นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเปเปอร์อย่างสามารถช่วยยืนยันว่ามันก็น่าจะพูดเป็นเอฟเฟกต์ของ ECPR แม้ว่า data เหล่านี้จะไม่ได้เป็น data ที่เป็นRandomized Controlled Trialก็ตามถัดมาถ้าสมมติว่าเราดู ECPR ในไข้ที่เป็น out hospital ไปที่ hospital แผลเรสไปแล้วลองดูว่า specific etiology เป็นยังไงบ้างลองดู ECPR ในไข้ที่เป็น acute coronary syndrome นะซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่เราบอกว่า MI เนี่ยทั้งไข้เกิด arrest เป็น VTV ได้ซึ่งเส้นที่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนไข้ก็จะไทเทียมคล้ายๆเดิมใช่ไหมครับอายุไม่เกิน75 VTVF arrest time to CPR เนี่ยน้อยกว่า15นาที
ไม่มีในเชิง smart circulation ภายใน20นาทีแล้วก็ exclude คนไข้ที่มีเรื่องcomorbidityเยอะๆหรือว่า early dissection จะเห็นว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยตอนแรกกลับมาเนี่ย brain stem cell กลับมาได้ถึง 88% หลังจากที่ return circulation คนไข้ได้แต่ว่าแน่นอนอย่าเพิ่งดีใจนะ brain stem cell กลับมาหมายความว่าคนไข้จะรอดจาก ECMO เพราะบางครั้งเนี่ยเขามี LV failureใช่ไหมครับก็ไม่สามารถวีนออฟเอ็กโมได้วีนออฟเอ็กโมได้เพียงครึ่งเดียวของคนไข้และกว่าจะรอดชีวิตไปได้แล้วนิวโรนก็เอาความที่ดีหรือวันนึงหนึ่งในสี่คนไข้ร้อยถึงเดียวทำไปเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับว่าก่อนหน้านี้โอกาสการรอดชีวิตเขาไม่ได้ดีมากเนี่ยเราก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดราอันว่าแม้กระทั่งแอนติโอโพลิซินโดรมเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับก็ถ้าเอาวีซีอาร์ไปออนท็อปเราลองมาสับรูปคนไข้ดูว่าในคนไข้ที่ทำ PCI หรือเป็นไงปรากฏว่าคนที่ทำ PCI เองเนี่ยก็ได้เอาคันที่ดีกว่าถ้าเทียบกับคนไข้ที่รักษาด้วย conventional medical therapy อย่างคนไข้ที่เป็น acute coronary syndrome เพราะนั้นข้อมูลตรงนี้ก็จะเสริมอีกอย่างหนึ่งว่านอกจากเรื่องของแผนก arrest นะครับที่อาจจะไม่รู้สายว่าเป็น acute coronary syndrome หรือเปล่าอาจจะใช่ไม่ใช่หรือว่า start ด้วย VTVF ถ้าเป็น acute coronary syndrome เองก็พูดว่าดูเหมือนจะได้ประโยชน์แล้วถ้า ECMO ไป add on จาก PCI เนี่ยก็ทำให้ survival benefit เนี่ยมากขึ้นนะครับสุดท้ายเนี่ยก็กระบวนการต่างๆมารวมกันเนี่ยก็จะได้เป็นรูปแบบของทรายอันนี้ชื่อว่า Chair Study Chair Study เป็นอะไร Chair Study เป็นการรวมเอาอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการ CPR นะครับเพื่อหวังว่าถ้าเอาทุกอัลกอริทึมของ Chair Survival มาช่วยเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ยกอย่างเช่นการ CPR ที่ effective เราก็ใช้เป็นตัว Mechanical CPR ใช่ไหมครับการใช้เรื่องของ Target Temperature Management หรือเมื่อก่อนเรียกว่า Therapeutic Hypotermia นะครับเรื่องของ Brainไม่ต้องมีซึ่งใครใช้เซอร์คูลเลชันที่เดียวว่าการใช้เอ็กโมหรือแม้แต่เขาเป็นเหตุส่วนใหญ่ของอาร์เอสเป็นชิวโคลิซินโดรมกับตัดเออร์ลี่ดีซีไอไปลองมาดูว่าเอาค่าเป็นยังไงแน่นอนครับสตาร์ดี้นี้ก็อาจจะเอ็นไม่ได้เยอะมากสตาร์ดี้เนี้ยก็เอ็นวันที่13ทุกคนแต่ว่าเขาพยายามทำเป็น2งานแล้วก็แยกกันเป็นโมเดลที่2งานว่าเรียกคอนเวนชั่นแนลเป็นยังไงบ้างครับให้ข้อมูลเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าสิ่งที่ดูน่าสนใจคือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยดีเทิร์นสปอนเทเนสเซอร์คูลเลชันเนี่ยอัตราการรีเทิร์นสูงถึง 96% นะครับโดยจะเข้าเอาท์คัมที่ดีเนี่ยได้ถึง 50% ตอนไข้ที่ชาร์จกลับบ้านประมาณครึ่งนึงเนี่ยไข้สามารถรอดกลับมาได้อันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ดูน่าสนใจแม้ว่าเอ็นจะไม่เยอะมากก็ต้องรอดุ้งต่อไปว่าจะมีสถานที่ที่ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าว่าการทำตามโปรโตคอลแบบเนี้ยจะได้ประโยชน์กับคนไข้จริงๆนะครับลองให้ดูถ้าแยกกลุ่มที่เป็นอินฮอสปิทอลกับเอาท์ฮอสปิทอลเนี่ยพบว่าอัตราการชีวิตก็ดีมากอินฮอสปิทอลก็จะประมาณ 60% เอาฮอสปิทอลประมาณ 45% นะครับก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรโตคอลแบบที่เราสามารถนำมาแอพพลายใช้ได้ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่พร้อมเรามีทีมที่พร้อมนะครับก็จะช่วยให้ survival rate ดีขึ้นใน ECR protocol โดยสรุปครับเอาเมตาแอนาลิซิสมารีวิวแล้วกันในเปเปอร์ทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยก็จะมีเปเปอร์อื่นอีกมากมายนะครับเรามาดูในเอาท์คัมในแง่ survival ก่อนคือว่า survival เนี่ยเราแบ่งเป็นเอาฮอสปิทอลกับ in hospital แผนก arrest เพราะว่าการรักษาด้วย ECMR เนี่ยมี survival benefit นะครับทั้ง2 setting เช่นเดียวกับการเรื่องของ neurological outcome neurological outcome เองเนี่ยก็ได้ประโยชน์ทั้ง in hospital และ out hospital setting นะครับดังนั้นเนี่ย ECMR ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถนำมาพิจารณาใช้นะครับถ้าเราคิดว่าเราทีมเราพร้อมเพราะว่า data ส่วนใหญ่ก็เอา paper มาหลายอันที่เป็น retrospective หรือ prospective observational แล้วมารวมกันแล้วลองดูก็ไปในเทรนด์ที่ได้ประโยชน์เหมือนกันคราวนี้คือว่าก็คราวนี้พอมาดูเดลต้าของในทินเทอร์ไทยหรือ observational study ละใหญ่สุดจริงๆก็เป็น ELSO registry นะครับที่ทำการเก็บข้อมูลการใช้ ECMO ทั่วโลกก็จะพบว่าตารางเนี่ยในคนไข้ที่เป็น cardiogenic shock นะครับเราใช้ ECMO เนี่ยในการช่วยคนไข้กลับมาเนี่ยอัตราการรอดชีวิตมัน 40% ซึ่งก็ไม่น้อยทีเดียวเพราะโดยปกติ cardiogenic shock เองเนี่ยถ้าเป็น refractory เนี่ยอัตราการรอดชีวิตก็จะน้อยมากอยู่แล้วนะครับประมาณ 20-40% นะครับแล้วแต่เคสแล้วแต่สาเหตุเช่นเดียวกับ ECPR เนี่ยที่ใช้ในคนไข้ arrest เนี่ยเพราะว่า survival rate ที่ประมาณ 30% ถ้าเทียบกับตอนแรกเนี่ยอัตรา survival rate น้อยมากใช่ไหมครับซึ่งทางสาเหตุแต่ละอันเนี่ยของทางฮาร์ทก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละอันก็มีความเสี่ยงที่ต่างกันยกอย่างเช่นถ้าเป็น myocarditis ซึ่งคนไข้เนี่ยมี transient inflammation เกิดขึ้นเรารอให้เขา recovery ได้หรือรักษาตรงนี้หายแล้วเนี่ยmyocarditis ก็อาจจะกลับมา recovery ได้พวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่ prognosis ดีที่สุดทางแบบถ้าเป็นพวก cardiopathy หรือว่าเป็นแค่ arrest เองเนี่ยก็อันนี้ก็จะมีปัญหาเพราะบางทีเนี่ยมันไม่มีทางออกให้เขาอ่ะก็ใส่ ECMO เป็นเดียวเพื่อรอฮาร์ทเขาฟื้นซึ่งเบสไลน์เดิมเนี่ยอาจจะสัก20-30เขาอาจจะไม่ค่อยฟื้นอยู่ละโอกาสที่เขาจะรอดก็อาจจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นแล้วแต่สาเหตุแต่อย่างน้อยก็จะให้เห็นว่า
แต่ละสาเหตุก็มีข้อมูลสิทธิต่างกันก็อาจจะเป็นอินดิเคชันอีกอันนึงที่ว่าเราใช้ในการนำมาคิดหรือพิจารณาว่าจะเลือกคนไข้คนไหนใส่เอ็กโมเพื่อทำ ECPR หรือว่าใช้ในคนไข้ที่เป็น refractory cardiogenic shockแต่ว่าพอมาลงมาดู data เนี่ยอันนี้เป็น data ที่ปี2017ที่เป็น registry ถูกไหมครับเราลองมาดูย้อนหลังสิปรากฏว่าย้อนหลังในช่วงแต่ปี2017ถึง2014เนี่ย data เนี่ย ECPR เนี่ยปรากฏว่า survival rate ดูไม่ค่อยเปลี่ยนเลยทั้งที่เราบอกว่ามันคอนเซ็ปต์มันดี survival rate ควรจะเพิ่มขึ้นเหมือนกราฟที่ดูตอนช่วงแรกใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยมีคนมาถามว่ามันเกิดจากอะไรก็เอามาทำ subgroup analysis พบว่า time to CPR เนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดผมถึงบอกว่าช่วง no flow time กับ low flow time มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้ายิ่ง CPR duration เร็วเท่าไหร่แล้ว activate ECMO team เร็วเท่าไหร่จะทำให้คนไข้ return circulation ได้เร็วขึ้นและเรื่องของ heart function brain function ก็จะกลับมาได้เร็วขึ้นนะครับก็มีคนถามต่อว่าแล้วพวกนี้เนี่ยจะเป็น prognosis marker หรือเปล่านะครับก็มีคนศึกษาต่อว่า low flow time มีปัญหาไหมถ้าเราลองเช็คดูเนี่ย low flow time to CPR เนี่ยถ้ายิ่งน้อยอัตราการรอดชีวิตก็จะยิ่งมากนะครับอันนี้ก็เห็นเป็นกราฟลงเลยว่าเวลายิ่งผ่านนานเท่าไหร่ในการ CPRคนไข้โอกาสรอดชีวิตก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่เราคิดตั้งแต่แรกในเรื่องของคอนเซ็ปต์ว่า no flow time ให้น้อย low flow time ให้น้อย activate ECMO CPR ให้เร็วเพื่อเร่ง circulation ให้เร็วตรงนี้ก็ทำให้คนไข้กลับมาดีได้นะครับมี study หนึ่งเช่นกันนะครับเทียบเนี่ย CPR duration จะเห็นว่าลักษณะเคิร์ฟไปในทางเดียวกันแล้วก็ ECPR เองเนี่ยเมื่อเทียบกับ mechanical CPR alone เนี่ยคือใช้เครื่องปั๊มคนไม่ต้องปั๊มเราเชื่อว่าถ้า mechanical CPR เนี่ยเครื่องปั๊มเครื่องมันไม่เหนื่อยใช่ไหมครับปั๊มให้มันถี่ดีก็น่าจะได้ผลละสิถ้าโลโซทามันเพียงพอใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าจริงๆเราไม่ใช่จริงๆแล้วแม้แต่เครื่องที่ใช้เนี่ยก็จะมีผลต่อการที่เราจะมีประสิทธิภาพได้ดีหรือไม่ดีนะครับดังนั้น ECR เองเนี่ยการที่เราเห็น circulation เองตรงๆสามารถเซ็ตโฟลว์ได้สามารถเห็นอัตราแบบ pressure ที่เป็น normal ได้เนี่ยก็น่าจะมีผลที่ดีกว่าอันนี้เป็นทางของ prognostic marker อื่นๆนะที่จะมาใช้ได้เช่น initial blood test เรารู้ว่าเมื่อคนไข้มี low flow no flow เมื่อไหร่เขาจะเกิด lactic acidosis จาก anaerobic metabolism ก็มีคนนำเอากัดแลคเตตเนี่ยมาใช้ในการไปบอกว่า prognostic marker ดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็น indication อีกอันที่อาจจะใช้เป็น additional criteria ในการพิจารณาจะทำ ECPR หรือเปล่านะครับโดย setting เนี้ยก็จะตัดแลคเตตประมาณ 4.6 จะเห็นว่าแลคเตตที่ 4.6 เนี่ยจะเห็นว่า survival curve ก็มีความต่างกันซึ่งแน่นอนพวกนี้เป็นเลตโทสเปกทีฟอะไรสิเราเชื่ออะไรมากไม่แน่แต่มันก็มีไซเดฟิกอีวิเดนซ์นะครับว่าเห็นว่าการเด็กก็จะเป็นไครเทียอันนี้ก็เอามาใช้ได้แต่แอดออนนะคงไม่ใช่เป็นไครเทียหลักนะครับมีสตี้บางอันในทางเกาหลีเนี่ยทำการศึกษาว่าแล้วถ้าคุณเอาข้อมูลเบสไลน์แมทริกซ์มาพอดเป็นกราฟล่ะจะบอกได้คนไหนที่ทำแล้วดีคนไหนทำแล้วไม่ดีให้ดูตรงนี้ครับหลักๆเนี่ยเราใช้เคอร์เป็น ROC เคอร์เนี่ยวางสกอร์ริ่งเข้าไปตามข้างล่างก็แฟกเตอร์อะไรบ้างที่มีผลปรากฏว่าให้จำง่ายก็คือ55ครับอายุน้อยกว่า55นะครับ ECPR time แล้ว55นาที MVTVF arrest และคนไข้เนี่ยมีการ return spontaneous circulation ในระหว่าง CPR อันนี้เป็น good prognosis ถ้ายิ่งใครที่เรียสกอร์เกิน7แต้มเนี่ยเขาน่าจะ hospital survival ได้นะครับ chance rate ประมาณ 80% ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เรานำมาใช้จะเห็นได้ว่าจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ข้อมูลสิทธิ์ของ ECR ก็จะมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องของอายุนะครับอายุมากก็ไม่ดีเรื่อง low flow time low flow time นานก็ไม่ดีนะครับ VTVF เนี่ยดีถ้าเป็น non-chocular rhythm อันแรกก็ไม่ค่อยดีส่วนขนาด origin เนี่ยถ้าเราแก้สาเหตุได้เช่นเป็น acute coronary syndrome เนี่ยก็น่าจะดีเพราะเรา correct สาเหตุได้ lactate level ก็จะเป็น add on criteria ที่เราเอามาใช้ในการพิจารณาว่าจะทำ ECR หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของข้อมูลสิทธิ์เรารู้หมดแล้วว่าคนไข้เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่พรูฟใช่ไหมครับมีตัวมาร์กเกอร์บางอย่างที่บอกว่าเออมันไม่ดีมันดีเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่าวิธีการทำยังไงนะครับก็จะเริ่มต้นก่อนในเรื่องของต้องดูก่อนจะรู้ว่าจะทำยังไงก็ต้องรู้อินดิเคชันของคนไข้คืออะไรหลักๆก็คงเป็นตารางนี้ที่เราคนไข้จะตัวเล็กนิดนึงนะครับขอย้ำเรื่องคนไข้อินดิเคชันก่อนเพราะว่าถ้ามีคนไข้อะไรเราก็ทำไม่ได้โดยสรุปแล้วคนไข้เองถ้าผมอาจจะสรุปสั้นๆหรือว่าสัก 4-5 ข้อคือว่าหนึ่งก็คือว่าถ้าคนไข้เนี่ยเขาอาร์เรสก็ต้องไม่มีทางออกให้เขายกตัวอย่างเช่นเขาเป็นแผนกอาร์เรสจากตัวแผนกคิวโพลิซินโดมนะครับแล้วก็ท้ายสุดเขามีโพลิซินอาริเฟเลียฟัคเตอรี่ช็อคไม่สามารถทำแบบทรานสแพนได้อันนี้ก็อาจจะพูดยากหรือ2ก็คือเป็นไดเรกเต็ดคาร์โดโลจีที่ฮาร์ทก็อาจจะไม่ฟื้นการใส่เอ็กโมเพื่อรอฮาร์ทก็ฟื้นเนี่ยก็อาจจะลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาทางออกให้เขาเช่นเรื่องแอลแวนเรื่องฮาร์ททรานสแพนอะไรอย่างอื่นที่เป็นออปชันได้ไม่งั้นเนี่ยใส่ไปเนี่ยนอกจากจะเสียแรงเสียเวลาและเสียกำลังใจคนไข้สุดท้ายก็เด็ดนะครับอันนี้ต้องฝากไว้
ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ contamination จากทางเทคนิคเพราะว่าเราใส่ ECMO เนี่ย ECMO เป็น anti pyrotic flow ใส่เลือดจากที่ขาพุ่งเข้าไปใน aortic aorta แล้วไปชนกับ aortic valve ฉะนั้นถ้าคนไข้มี aortic regurgitation ก็เป็นข้อห้ามหรือแม้แต่ aortic dissection ก็เป็นข้อห้ามท้ายสุดเป็นเรื่องเทคนิคข้อหนึ่งเรื่องเทคนิคการใส่อุปกรณ์เพราะว่าคนไข้ที่ทำ ECDI ต้องเน้นความรวดเร็วต้องทำ bedside จะไม่ผ่าเปิดหน้าอกไม่ไหวดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องใส่อุปกรณ์เนี่ยต้องคนไข้ต้องไม่มีบริฟลอปอาร์ทิเรียดิซิสที่รุนแรงงั้นเราแคนดูเลตไม่ได้แล้วถ้าแคนดูเลตไปก็จะเกิดคอมพลิเคชันนะครับอันนี้ก็เป็นคนไข้เดียวที่อยากฝากไว้ส่วนไคทีเรียเนี่ยผมขออนุญาตใช้ไคทีเรียจาก University of Pennsylvania นะเพราะว่าไคทีเรียนี้จริงๆแล้วก็ล้อไปกับสตั๊ดดี้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดผมยังเน้นความสำคัญว่าสตั๊ดดี้อันแรกที่กล่าวเนี่ยจะเป็นไคทีเรียที่ใช้ในการพิจารณาว่าคนไข้คนไหนจะทำ ECDR นะครับคีย์ที่สำคัญไคทีเรียเนี่ยก็เหมือนที่นอนไปครับว่าคนไข้เนี่ยต้องเป็นฟิตเนสเรส CPR effective อายุไม่มากนะครับแล้วก็ return spontaneous ไม่มี return spontaneous circulation ภายใน10นาทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้ายิ่ง low flow time ยิ่งนานยิ่งแย่แต่ก็ต้อง exclude คนไข้ออกไปบางส่วนนะโดยเฉพาะยิ่งถ้ามี comorbidity เยอะๆเช่น cirrhosis แล้วไตวายแล้วมี neuro dysfunction ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ไม่น่าไม่ทำจะเป็น malignancy อยู่เดิมเป็น end-stage malignancy ก็ไม่ควรที่จะไปยื้อเข้าไว้ครับหรือว่า CPR time เนี่ยน่าประมาณ1ชั่วโมงซึ่งนี่ก็บอกแล้วว่า prognosis ไม่ดีเพราะยิ่ง CPR time นานเท่าไหร่ยิ่งเกิน1ชั่วโมงตากรอดก็จะน้อยมากน้อยกว่า 5% 10% เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ต่อให้ return circulation มาได้อาจจะไม่มีเป็น same time ก็กลายเป็น vegetative state ครับเทคนิคการใส่มี2แบบนั่นเองก็คือเป็น peripheral กับ central นะครับ peripheral หลักๆเราใช้ใน ECDR เพราะว่าเราทำ bedside ได้ทำได้ที่ ER ทำได้ที่ ward นะครับก็ทำได้ที่ ICU หรือ CCU ก็ได้โดยหลักการก็คือเราใส่ไปใน drainage cannula ไปใน femoral vein ดูดเลือดเข้าไปที่ปั๊มผักเลือดไปผ่าน oxygenator และส่งเลือดกลับมาที่ femoral artery เพื่อทำให้มี circulation เกิดขึ้นต่างกันกับ central visitor central cannulation เนี่ยมักทำใน setting ของ OR โดยวิ่งผ่านตัดแล้ว off bypass ไม่ได้นะครับก็จะใส่ไปใน right atrium ดูดเลือดเข้าไปในปั๊มส่งเลือดไปใน oxygenator และส่งกลับไปที่ ascending aorta มีความต่างกันเล็กน้อยในแง่ของการใส่นะครับเทคนิคการใส่เป็นยังไงบ้างเทคนิคการใส่หลักๆถ้าเราพูดกันตรงๆก็คือมีหลักๆอยู่3แบบคือ1ก็คือ surgical ก็คือเปิดเหมือนอย่างในรูปเนี่ยครับก็เป็นการเปิดแล้วก็ใส่ VA catheter ใส่ECMO catheter ทั้ง femoral vein และ femoral artery แล้วก็จะเห็นอีกอันนึงก็คือว่ามีสายอันนึงก็จะอยู่ตรงบริเวณส่วนด้านบนอันนี้เป็น distal perfusion เพื่อใส่อุปกรณ์เข้าไปให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณขาข้างที่ใส่เหตุผลเพราะว่าเมื่อเราให้ใส่ ECMO เนี่ย flow เนี่ยมันย้อนขึ้นด้านบน flow ไม่ลงที่ขานะครับต้องระวังว่าจะมี limb ischemia เกิดขึ้นทุกครั้งเราก็ต้องใส่ distal perfusion เพื่อป้องกันเรื่องของ limb ischemia อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันแรกเรื่องของ surgical technique ครับส่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยพวกเซอร์จิคอลเทคนิคเองเนี่ยสำคัญคือว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อใส่ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ตำแหน่งแคทิเตอร์มันดีหรือเปล่าตำแหน่งแคทิเตอร์ที่ดีก็เป็นดังรูปนะครับเราอยากให้ใส่บริฟลอปขึ้นไปถึงตรง SVC to IA junction นะครับปัญหาที่จะรู้ได้ยังไงไม่รู้ครับถ้าไม่ทำเอ็กโคดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยทีมที่มีเอ็กโคมาช่วยดูซึ่งจริงๆแล้วทางโทรศัพท์เอ็กโคเองก็อาจจะมีความลำบากเพราะว่าเราเห็นแค่ IVC ส่วน SVC เราจะไม่เห็นดังนั้นเราต้องอาศัยไทโซเมเจลที่เราให้เห็นว่าทำชันโซเฟเจอร์เอ็กโคผมพยายามปรับรูปวิดีโอให้ล้อตามรูปที่อยู่ด้านข้างใช่ไหมทำผู้เข้าฟังเนี่ยเข้าใจนะผู้ร่วมชุมเข้าใจว่าเทปเตอร์เป็นแบบนี้เห็นจริงเอ็กโคเป็นแบบนี้ตำแหน่งอยู่ใกล้ๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเทปเตอร์เนี่ยมันไม่ลงไปในไรเอเรียมในคัสติกบอลหรือว่าไม่ไปซักชันเอาแกนต่างๆที่อยู่ข้างในนั้นก็จะต้องมีไทโซเฟเจอร์เอ็กโคเพื่อมอนิเตอร์โพซิชันของคนไข้นะครับมอนิเตอร์ทาง ECDR ส่วนเทคนิคนึงก็เป็น peripheral cannulation ครับที่ตรงไปตรงมาก็เสียบที่บริเวณก่อยครับทั้งเรื่องของ femoral artery และ femoral vein แล้วจาก circulation ก็ circuit ก็จะเหมือนตามปกติและมี distal perfusion ที่แทงอยู่ด้านล่างนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตรงนี้เทคนิคสุดท้ายที่เราเอาเข้ามาเป็น hybrid คือกึ่งคือเปิดแผลให้เส้นเลือดแล้วแทงเข้าไปเนี่ยทาง subcutaneous นะครับก็ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างคือเปิดแผลไม่ต้องใหญ่มากแผลเบอร์กิวทันเนี่ยรู้ว่าตอนเย็บแผลก็น่าจะง่ายไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับเป็นไฮบริดเทคนิคเช่นการทำเบสไซด์ได้ด้วยพอมาถึงครั้งสุดท้ายผมเชื่อว่าคงมีคนคุยให้ฟังเกี่ยวกับเอ็กโมพิโซจีนะครับผมบรีฟสั้นๆเพราะว่าเนื่องจากเซตติ้งแผลอาร์เรสเนี่ยฮาร์ดปั๊มปิ้งไม่ดีใช่ไหมครับปัญหาคือฮาร์ดปั๊มปิ้งไม่ดีโลโฟโนโฟก็เกิดเอ็นออร์แกนเดเมจเอ็กโมไปช่วยอะไรคือข้อที่หนึ่งช่วยเพิ่มเอ็นออร์แกนโปรฟิวชั่นก่อนโดยที่เราเนี่ยทำการดูดเลือดโดยแคทิเตอร์เดเมจนะครับดูดเลือดเข้าไปผ่านเอ็กโมนะครับ
ล้วก็ส่งเลือดเข้าไปทำให้คนไข้มีเซอร์คูลเลชันแล้วไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้นะครับฟิสโซจิกที่เกิดขึ้นกับเอ็กโมเนี่ยหลักการมีแค่2อย่างคือลดพรีโหลดกับเพิ่มอัฟเตอร์โหลดลดพรีโหลดการดูดเลือดออกจากตัวอาร์ไลเอเดรียมไลเวนทริเคิลทำให้เลือดไม่ค่อยผ่านไปทางยังปอดและไม่ค่อยมายังหัวใจข้อที่2คือเพิ่มอัฟเตอร์โหลดคือเพิ่มให้เลือดเนี่ยย้อนทางจากเดสตินีเอลต้าขึ้นไปตรงเอลติกวอลนะครับแต่ข้อเสียของการเพิ่มอัฟเตอร์โหลดเนี่ยก็ทำให้เอลติกวอลมันไม่เปิดจะเกิดคอมพลิเคชันเช่นเรื่องของเอลติกทอมบัสนะเพราะเลือดมันไม่ไหลละLV thrombus เลือดเอเดรทอมบัสหรือเรียนทอมบัสเป็นต้นนอกจากนี้เนี่ยเมื่อเลือดไม่ไหลเนี่ยก็ถือว่าบีบเลือดออกไม่ได้สิ่งที่มันจะเกิดตามมาก็เกิดเรื่องว่ามันบีบกลับไปทางเลฟเอเดรียมและย้อนกลับไปที่ปอดแล้วก็ไปชิวคูรีดีมากซึ่งนี่ก็มีความสำคัญนะครับเป็นคอมบิเนชันที่อาจารย์หนุ่มพูดไปเมื่อครู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยากเข้าใจในแง่ฟิสิโอโลจีคร่าวๆดูจากเลือดในส่วนจะเห็นว่าคนไข้เราพอเป็นอาร์เรสเนี่ยก็เป็นไฮโดรเจนช็อคเข้าใจกูไม่ดีมากใช่ไหมครับก็เลยว่าเลือดส่วนหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าบีบผ่านปอดผ่านไรเอเดรียมหรือเข้าไรเวนทริเคิลไปผ่านปอดที่ไม่ดีก็ย้อนกลับมาฝั่งซ้ายเมื่อย้อนมาฝั่งซ้ายแล้วเนี่ยเลือดบางส่วนก็เป็นดีออกซิเจนเต็มตันหรือเป็นเลือดดำก็จะมีการออกไปปนกันนะครับปนนะครับอันนี้โพสต์เซนเซชันแคร์เนี่ยพอเรามาดูแล้วเราทำใส่เอ็กโมไปแล้วเนี่ยก็ทำเซนเซชันแคร์แล้วก็เน้นอยู่ว่ามีเทนเมลูเพเชอร์ไปนะครับเรื่องโวลูมครับได้ครับงั้นก็ตามนี้นะครับก็ตอนนี้คือว่าทางทีมเอ็นเตอร์พอคือว่าให้เนี่ยคือว่าอยากให้มอนิเตอร์ตามนี้ก็จะมีเรื่องของตัวมอนิเตอร์ส่งสรุปไปให้นะตรงนี้ก็เป็นคีย์คอนเซ็ปต์ที่สำคัญนะครับก็ในตรงนี้ก็เป็นคอมบิเนชันเรื่องของบริดีมาเรื่องบริบูชันเบนโบริบูชันแล้วก็เรื่องของบริดีคอมพลีทเรื่องของเซอร์กิตของเบสและเรื่องของวัตถุล่าคอมบิเนชันนะครับคอมบิเนชันก็ดังตามตัวเลขนะครับก็ลองไปดูได้ในส่วนที่เราไม่เป็นเรื่องฮาริเบนซินโดมที่ผมเล่าให้ฟังครับก็คือไม่ดีมากการรักษาแล้วก็การใส่ดาวเอเวนติ้งนอกจากนี้ฝากอันสุดท้ายครับเราให้คนอื่นที่เราจะต้องประเมินเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเขาถือว่าดีแค่ไหนใช้การเมินใช้สเตทสกอร์นะครับอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์พิมพ์คำว่า statescore.com อยู่ด้านล่างนะก็จะช่วยคนไข้ได้นะครับเป็นเพื่อนท่านสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยเป็น Class 2B นะครับยังไม่มี Data มากพอที่เป็น RCT ดังนั้นคนไทยดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝากไว้ว่ายังไม่มี Data มากนักก็ฟังแล้วก็ลองไปคิดดูว่าถ้าเราอยากจะลองทำก็จะลองทำลองเก็บ Data อาจจะทำให้เป็น Recommendation ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแยกข้ามไปอันนี้ก่อนจะสไลด์สุดท้ายครับผมอยากให้รู้ว่ามีอะไรก็คือ what why what why to win how ตอนนี้เนี่ยอะไรคือ ECPR ที่ใช้ที่เราอินเซฟคนไข้ได้เซฟชีวิตคนไข้ได้ทำไมต้องทำว่า mortality rate คนไข้เนี่ยสูงแค่ in hospital หรือ out hospital จะทำในใครก็เหมือนในใครที่เรียนที่บ้านมาทำเมื่อไรก็คือไม่มี return spontaneous circulation ภายใน10นาทีหลังที่เรา CPR แล้วทำอย่างไรคือทำ terminal end point ต้องความรวดเร็วรันภายในรันทั้งหมดโปรเซสทั้งหมดภายใน60นาทีและ post CPR แคร์ที่ดีนอกจากนี้ก็ต้องแก้สาเหตุของแผลอาร์เรสนะครับสายสุดท้ายครับ ECPR เนี่ยช่วยเพิ่ม survival ได้เมื่อเทียบกับ conventional CPR นะครับแม้ว่าข้อมูลปัจจุบันจะมีไม่มากแต่ว่า data มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังเทรนด์แล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเอาคำที่แรกมาเนี่ยต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเซตหนึ่งเนี่ยก็ไม่ถูกเยอะนะครับแต่ ECPR ที่ดีเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของโปรโตคอลที่ดีคือเลือกเคสที่ดีทำเวลาให้เหมาะและมี ECPR โปรโตคอลในการดูแลคนไข้ชัดเจนและเอาคำที่ดีนะสุดท้ายครับผมก็ฝากว่ามันติดที่ชินาลีทีมคือชีสำคัญที่สุดในการดูแลคนไข้ครับขอบคุณครับ